เปิดโพสต์ล่าสุดโบเบญจวรรณหลังอดีตคนรักเก่าก็จิรายุทยอยลบรูปคู่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อโบเบญจวรรณนั้นได้ปล่อยโฮกลางรายการแฉหลังถูกแฟนหนุ่มก็จิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการทำเอาหลายคนต่างตกใจอย่างมากพร้อมกับส่งกำลังใจให้เธอกันอย่างล้นหลามซึ่งต่อมาสาวโบได้ออกมาเผยสาเหตุการเลิกว่าปัญหามันได้เริ่มหลังกลับมาจากทริปเที่ยวก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกอยากขอเวลาไปอยู่กับตัวเองผ่านมาเดือนกว่าถึง2เดือนพอได้คุยกันอีกทีก็ขอเลิกจบความรักครั้งนี้ไปแบบอึ้งๆและยอมรับว่ายังรักฝ่ายชายอยู่แต่ก็เคารพการตัดสินใจของเขาหลังจากนั้นพบว่าใน Instagram Godfather 1632ของหนุ่มก๊อตภาพคู่สุดหวานของทั้งคู่ที่เคยโพสต์ได้หายไปแล้วซึ่งเป็นภาพคู่ตอนไปเที่ยวประเทศเกาหลีพร้อมครอบครัวของหนุ่มก๊อตเหลือเพียงภาพที่ถ่ายคู่กับคุณแม่เท่านั้นรวมถึงทยอยลบรูปคู่อื่นๆด้วยล่าสุดเมื่อไปส่อง Instagram โบเบญจวรรณของสาวโบพบว่าเธอได้มีการเคลื่อนไหวหลังอดีตแฟนหนุ่มทยอยลบรูปคู่ซึ่งเธอได้โพสต์ภาพขณะไปทริปเที่ยวทะเลอย่างสบายใจโดยไม่สนใจดราม่าและ move on ต่อไปพร้อมกับระบุข้อความว่ามาพักโอโซนอทพัทยาจะมีกิจกรรมเก๋ๆแบบนี้แหละ